เราลองดูนะแบบตีลังกาแบบม้วนหน้าเลยนะเออไม่แตกนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องT3Bครับและนี่คือช่วงT3Bรีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับหน้าฝนกำลังจะหมดไปหน้าหนาวกำลังจะมาเตรียมแคมปิ้งกันเลยยังไอเทมดีๆสำหรับคนชอบแคมปิ้งวันนี้ครับที่นอนเป่าลมจากพาวิลโลอยากจะบอกเพื่อนๆว่าที่นอนเป่าลมเนี่ยมันใช้ได้หลายโอกาสมากๆครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเที่ยวแคมปิ้งอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยชอบเดินทางไกลครับหรือว่าผมอยู่อุดรเนี่ยต้องเดินทางไปกรุงเทพนะเชื่อไหมว่าเวลาที่เอาลูกๆขึ้นรถเนี่ยวุ่นวายมากๆครับแล้วเวลานั่งทางไกลเนี่ยมันเมื่อยมากๆจะสะดวกสบายมากขึ้นครับถ้าเราสามารถเอาที่นอนไปใส่ไว้ในรถได้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอาที่นอนพับได้ครับวางไว้ในรถครับแต่ปัญหาก็คือเวลาพับเก็บขึ้นมาครับมันก็เปลืองพื้นที่สำหรับการวางกระเป๋าผมก็เลยจัดการสั่งที่นอนเป่าลมแบบนี้มาซะเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้ในรถก็ได้ใช้ในบ้านก็ได้ครับที่นอนเป่าลมเนี่ยมันก็มีหลายตัวหลายยี่ห้อนะครับเคยดูในห้างหรือว่าดูในรายการทีวีเนี่ยเขาขายราคาพันกว่าบาทเลยนะแต่วันนี้ครับผมสั่งมาจากช้อปปี้ราคาแค่300กว่าบาทเท่านั้นเองเอามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะสำหรับคนที่จะแกะกล่องนะครับถ้าเราใช้มือฉีกได้ใช้มือฉีกเลยนะหรือถ้าใครจะใช้กรรไกรคัตเตอร์ให้ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าที่นอนเป่าลมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเวลากรีดไปเนี่ยเกิดไปโดนเข้ามาแตกรั่วครับก็เสียของไปอีกนะเพราะฉะนั้นนี่เปิดอย่างระมัดระวังนะครับโอเคนะครับแกะออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะราคา300กว่าบาทไม่ต้องถามหาที่เป่าลมนะครับไม่มีมาในกล่องแน่นอนนะครับแล้วก็นี่แกะออกมาฮะคือบางทีหลายยี่ห้อที่นอนเป่าลมมันเสียหายง่ายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างบางครับเราไปใช้นิดเดียวนะหรือว่าเด็กๆมากระโดดเหยียบกระแทกเนี้ยมันก็แตกนะครับเวลาโฆษณาเห็นว่าเขาเอารถ10ล้อมาทับครับลักษณะการทับโดยรถกลิ้งค่อยๆทับแบบนั้นนะมันแตกต่างจากการกระโดดกระแทกครับรถ10ล้อเนี่ยเวลาวิ่งทับเนี่ยน้ำหนักมันถ่ายลงไปนะยังไงมันรองรับน้ำหนักได้อยู่แล้วนะแต่วิธีที่ใช้งานจริงคือการล้มตัวการกระโดดกระแทกของเด็กๆวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูครับตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดประมาณ2เมตรคูณเมตร30นะครับคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ถึง2คนนะครับโดยน้ำหนักเฉลี่ยของคน2คนเนี่ยก็คงไม่เกิน200กิโลอยู่แล้วครับถ้าใครเยอะกว่านั้นนี่ก็นอนคนเดียวแล้วกันนะแต่สเปคที่เขียนมาข้างกล่องเนี่ยคือรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลเลยเพราะฉะนั้นถ้าคน1คนนะครับน้ำหนักประมาณ60ถึง80กิโลกระโดดลงไปแรงๆเนี่ยก็น่าจะไม่แตกนะเนื้อวัสดุนะครับเป็นยางครับแต่ว่าด้านหน้านะครับก็ที่เรานอนนะจะเป็นแบบกำมะหยี่แบบนี้นิ่มๆนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แบบเป็นลมอัดเข้าไปทั้งอันน่ะเขาจะมีตัวกระบอกนะครับเป็นกระบอกตรงนี้นะที่สำหรับเป็นตัวรองรับการกระแทกด้วยนะครับส่วนตำแหน่งที่เป่าลมนะครับนี่ฮะจะเป็นท่อใหญ่ๆแบบนี้ครับนะซึ่งถ้าใครมีเครื่องดูดฝุ่นแบบเป่าลมได้นะครับก็สามารถเอาปากเครื่องดูดฝุ่นจิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะหรือถ้าใครจะใช้เครื่องปั๊มลมครับก็ใช้หัวตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากบ้านผมเนี่ยครับมันไม่มีเครื่องดูดฝุ่นแบบเป่าลมได้ครับดังนั้นผมจะใช้ปั๊มลมในการเติมลมเข้าไปแล้วกันครับอย่างเงี้ยที่ทางก็ไม่ค่อยจะมีครับลองใช้ปั๊มลมนะครับเติมลมเข้าไปแบบนี้นะฮะไม่แนะนำไม่ใช้ปากเป่านะครับเพราะว่าน่าจะเหนื่อยมากครับกว่าจะเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวผมมีน้ำหนักประมาณ70กว่ากิโลนะครับดูว่าจะรับน้ำหนักผมกับแรงกระโดดของผมได้หรือเปล่าพวกโฆษณาต่างๆนะครับชอบโฆษณาแบบรถทับไม่แตกนะครับกระแทกไม่เป็นไรเด็กกระโดดไม่เป็นไรลองกันเลยครับฮึบคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้นะผมก็สูบลมไปนะครับอาจจะไม่ได้แบบเต็ม 100% นะครับผมรู้สึกว่าลมที่ผมอัดเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้นะประมาณอยู่ที่80-90เรียกว่า 80-90% แล้วกันนะครับเวลานั่งเนี่ยนั่งเฉพาะจุดเนี่ยมันจะยุบลงไปครับเนี่ยนี่นะอาจจะต้องแบบใส่ลมแน่นกว่านี้นะครับอารมณ์เหมือนแบบตอนนี้นั่งอยู่บนแพรยางนะฮะทีนี้สังเกตว่าถ้าเราเหยียบลงไปตรงๆนะครับเหยียบลงไปตรงๆนะมันบุ๋มลงไปแตกติดพื้นเลยนะนี่ติดพื้นเลยนะครับแข็งเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือแข็งติดพื้นนะแต่ถามว่าแตกไหมไม่แตกนะครับแต่ในลักษณะถ้าเกิดตัวเราลงมาทั้งตัวเงี้ยนะครับแล้วนอนอย่างนี้นะมันจะนิ่มครับ
ไม่ติดพื้นทำไมผมถึงไม่อัดลมให้แน่นแข็งเต็มเลยนะเอาแบบที่มันเป็นไปได้จริงนะครับเวลาที่เราไปแคมป์อะไรต่างๆคงไม่มีใครเอาเครื่องดูดฝุ่นไปเพื่อปั๊มลมเข้าอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องปั๊มลมขนาดเล็กอะไรก็ตามนะหรือบางคนอาจจะเป็นเครื่องปั๊มลมแบบใช้มือบีบอะซึ่งกว่ามันจะเข้าไปเต็มเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรเลยครับหรือว่าเราลองดูนะแบบตีลังกาแบบม้วนหน้าเลยนะไม่แตกนะความทนทานความแข็งแรงใช้ในบ้านได้แบบนี้เดี๋ยวลองเอาไปใส่ในรถดูบ้างครับที่นอนเดินได้รถของผมเนี่ยเวลาข้างหลังพับอะครับมันจะพับได้แบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นเวลาเดินทางเนี่ยเด็กๆก็จะนอนไปในรถแบบนี้ได้ครับแต่ปัญหาก็คือในช่องต่างๆเนี่ยมันก็จะมีร่องนะครับเนี่ยมีร่องแบบนี้เนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาผ้าห่มมาปูหรือผ้ามาปูเฉยก็ไม่ได้เอาที่นอนบางๆมาปูนะครับมันก็จะเป็นหลุมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะแปลงรถผมครับให้กลายเป็นรถบ้านสำหรับเตรียมการเดินทางนะครับด้วยขนาดที่มันค่อนข้างยาว2เมตรนะครับเพราะนั้นใส่ไปในรถเนี่ยมันก็จะล้นออกมาครับแต่ถ้าใครอยากให้พอดีนะเราก็ปล่อยลมตรงนี้นะครับให้ขนาดมันพอดีก็ได้หรือเราจะพับด้านหลังขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นที่นอนแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครกลัวมันเปลืองพื้นที่เนี่ยเราจะเอาลมออกก็ได้เนาะพอเราอยู่ในรถเราก็จะอยู่กันแบบนี้ครับเหมือนนอนบนโซฟาในบ้านเลยทดสอบกันให้ดูแล้วครับกับที่นอนเป่าลมพาวิลโล่นะครับใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับราคา300กว่าบาทเท่านั้นเองและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตอนใหม่ๆนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และตอนนี้นะครับ TikTok ครับไปติดตามกันด้วยนะครับมีคลิปความรู้1นาทีล้มเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ใครใครโอเคในที่สุดผมก็ได้เบาะนอนหน้าบ้านที่ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วนะครับฝนตกก็ไม่ต้องกลัวแล้วมีที่นอนสบายๆแต่ต้องระวังครับลมพัดแรงน่าจะปิวบ้านข้างๆมากกว่าครับ